เป็นไงบ้างคะได้มาร่วมงานกันเป็นครั้งแรกที่นู่นกับทางย่าคำถามยากเลยตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นไงบ้างมายืนข้างๆที่นู่นลูกที่นู่นสวยมากเลยค่ะตอนนี้ที่นั่งแต่งหน้าหนูแอบมองแบบเป็นผู้หญิงที่สวยมากน้องก็น่ารักมากๆค่ะก็จริงๆก็แบบติดตามผลงานน้องมาเหมือนกันนะคะน่ารักละครก็มีโอกาสได้ดูเหมือนกันน่ารักค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าคือตั้งแต่ที่เคยเห็นน้องมาเนี่ยเขาก็จะไว้ผมยาวแล้วซึ่งแบบเหมือนกันตั้งแต่เด็กๆคือนุ่นชอบไปผมยาวเหมือนกันค่ะนอกจากได้มาร่วมงานนี้แล้วยังได้ร่วมช่องไปช่องสามน้องได้มีโอกาสว่าได้ร่วมช่องเดียวกันก็นักแสดงอิสระเนอะก็ดีค่ะก็คือก็เหมือนเป็นการหาประสบการณ์เพิ่มเติมค่ะค่ะยาค่ะเป็นไงคะดีค่ะได้มาเป็นนักร่วมสองดีค่ะได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันค่ะทั้งตรงนี้แล้วก็ทางช่องค่ะค่ะพี่นุ่นคะมีอะไรอยากรู้จากพี่นุ่นไหมต้องคุณถามเลยย่ามีอะไรอยากรู้น้องเขาเก่งอยู่แล้วไม่ค่ะหนูดูละครพี่นุ่นเยอะมากเลยนะคะพี่นุ่นใส่ละดูแล้วเหมือนอายุพี่นุ่นเล่นดีมากนะคะแบบร้องไห้เก่งมากเลยขอบคุณค่ะน้องก็เก่งต้องถามพี่นุ่นมากว่าพี่นุ่นใช่เลยเดี๋ยวพี่นุ่นแอบกระซิบให้หน่อยไม่ค่ะนุ่นเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามีใจที่จะรักในงานแล้วนุ่นก็เชื่อว่าน้องเองก็มีอยู่แล้วนะคะถ้าเรามีสมาธิมีความตั้งใจในการทำงานนุ่นก็เชื่อว่างานต้องออกมาดีแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ผู้กำกับอยู่กับทีมงานทุกคนก็มีส่วนทำให้เราแบบทำงานได้ดีด้วยค่ะปกติเคยได้เจอกันนอกเหนือจากแบบในช่องหรืออะไรตรงนี้บ้างไหมคะหรือว่าเคยเจอครั้งนึงเนอะที่งานประกาศรางวัลนะคะนาตาลาดค่ะก็ในครั้งที่สองแต่ครั้งนี้ก็ได้ร่วมงานด้วยกันใช่ก็หวังว่าจะได้ร่วมงานแบบนี้กันเรื่อยๆค่ะยาย่าเป็นเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับพี่นุ่นอย่างนี้เลยเนาะผัดกันเปิดที่พี่นุ่นเปิดนะทางช่องยาย่าเปิดเนาะค่ะอยากให้ฝากงานนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะก็ฝากภาพยนตร์โฆษณานะคะของน้องยาย่าด้วยนะคะเป็นการถ่ายภาพยนตร์ของแพนทีนเรื่องแรกนะคะก็ฝากด้วยว่าสวยมากค่ะยาย่าค่ะก็ขอฝากแพนทีนด้วยนะคะอยากให้ผู้หญิงไทยทุกคนผมสวยแบบยาย่ากับพี่นุ่นฝากด้วยค่ะ